เดินทางมาพบกับพี่น้องวันนี้ก็ไปไล่มาตั้งแต่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองมาจนถึงแปดริ้วนี่ได้ยินเสียงไหมครับพี่น้องครับผมเรียนว่าการปราศัยวันนี้ก่อนที่จะพูดคุยเรื่องอะไรต่างๆผมจะขอยืนยันกับพี่น้องก่อนว่าไม่ว่าจะใช้เวลาปราศัยกี่นาทียืนยันว่าเราจะไม่ร้องไห้แน่นอนครับสบายใจได้ผมมานี่ก็เป็นห่วงชาวพนมสารคามเป็นห่วงชาวฉะเชิงเทราต้องรีบมาดูต้องรีบมาก่อนสุเทพจะมาเพราะกลัวว่าถ้าสุเทพมาปราศัยก่อนน้ำตาจะท่วมแล้วไม่ได้ปราศัยของพรรคเพื่อไทยพี่น้องที่เคารพครับแปลกเหลือเกินครับคนเราด่าชาวบ้านแต่ร้องไห้ครับนี่คือเทคนิคโค้งสุดท้ายของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ทำอะไรแล้วครับในขณะที่พรรคเพื่อไทยยังยืนยันจะนำเสนอนโยบายยังยืนยันจะนำเสนออนาคตของพรรคของประเทศไทยประชาธิปัตย์ไม่เอาอะไรแล้วไม่พูดนโยบายไม่พูดแนวทางไม่พูดอนาคตขึ้นเวทีแล้วด่าถอดแว่นเช็ดน้ำตาแล้วด่าโดยไปเข้าใจไปคิดกันเอาเองว่าไอ้วิธีการที่ทำอยู่เนี่ยจะได้ผลผมบอกพี่น้องว่ามันไม่ได้ผลแล้วครับเพราะคนเขารู้ทันแล้วทั้งประเทศนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพี่น้องครับออดอ้อนเสียงสั่นเสียงเครือจีบปากจีบคอแล้วบอกว่าถูกรังแกหน้าอย่างสุเทพเนี่ยนะครับถูกรังแกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนเจอมาทุกอย่างเหมือนกันเล่าไม่หมดอะลงมาปั๊บบุญยอดสุขทินไทยเอาแล้วรุกรานเรื่องส่วนตัวรุกรานเรื่องครอบครัวแล้วสารพัดกันแนะกันแหนเด็บแดมเสียดสีประชดประชันจากประชาธิปัตย์มีทุกวันนักเข้าก็เอาหมอตุนกับแก้วสันจะมายื่นเรื่องกะว่านกกลางอากาศให้ได้นี่ทำทุกอย่างแต่ทุกอย่างที่ทำยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่าจะอดทนแล้วยิ้มสู้ต่อไปนี่ลูกผู้หญิงครับลูกผู้หญิงเธอพูดแบบนี้ส่วนอภิสิทธิ์กับสุเทพพอโพตามหลังคะแนนเห็นชัดว่าจะสู้ไม่ได้เลยเปิดฉากดาเล่นเกมใต้ดินชกใต้เข็มขัดนั่นลูกผู้ชายครับก็ต่างกันแบบนี้แหละครับท่านทั้งหลายท่านธีราชให้เป็นคะแนนได้เกรดอะไรผมบอกว่าเกรดเอครับเอวังจบข่าวจบแล้วทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้แล้วครับพี่น้องหลังจากวันที่23จนถึงวันที่3กรกฎาคมพรรคประชาธิปัตย์ทำได้2อย่างคือหาวกับเรอเท่านั้นครับทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วบอกพี่น้องให้ท่านสบายใจนะครับว่าเราเนี่ยชกแบบมวยมีสไตล์ไม่เข้าไปแลกโดยไม่จำเป็นกองเชียร์ดุเดือดครับโทรมาบอกผมว่าลุยไปเลยนะทวุฒิให้มันด่าข้างเดียวได้ยังไงลุยก็ได้แหลกไปข้างหนึ่งใจเย็นๆเราเนี่ยมวยคะแนนนำมวยคะแนนนำเราไม่แลกโดยไม่จำเป็นไม่คลุกวงในโดยไม่จำเป็นผมไม่ได้กลัวหมัดประชาธิปัตย์กับผมกลัวหมัดกรรมการพี่น้องที่เคารพกรรมการนี่ไว้ใจไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นยกนี้ยกสุดท้ายพรรคเพื่อไทยแค่รักษารูปมวยดีๆแล้วไม่ได้ให้เขาทำข้างเดียวครับแต่เล็งชัดๆเย็บ
ยับยับให้หน้าหงายยับไปหน้าหงายพอเผลอปั๊บถีบหน้าทีนึงแล้วยับยับเชื่อผมชนะไฟนี้เราเอาชนะน็อกไม่ได้ครับต้องชนะคะแนนการชนะคะแนนคือนำพาบ้านเมืองไปสู่การเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมแต่คะแนนที่จะชนะต้องชนะถล่มทลายชนะทั้งประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้มาฉะเชิงเทราไม่ได้งกแต่ขอยกจังหวัดได้ไหมได้ไม่ได้ต้องขอเลยนะครับแล้วใครมาขอแบ่งอย่าไปให้ก็ขนาดเราไม่แบ่งใครประชาธิปัตย์จ้องจะปล้นอยู่ทุกวันแต่เห็นไหมเล่าเพราะฉะนั้นใครขอแบ่งให้ไม่ได้ครับต้องจัดหนักจัดเต็มเพื่อไทยเท่านั้นแล้วไม่ต้องไปสนใจใครบอกว่าเพื่อไทยชนะยังไงก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชนะยังไงก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีท่านอย่าไปสนใจก็ท่านร้องว่าชนะท่านล่มทลายชนะเกินครึ่งชนะถึง300ใครจะขวางไม่ได้เป็นรัฐบาลได้เป็นรู้ไปพี่น้องที่เคารพนายสุเทพนายอภิสิทธิ์และพวกพูดทุกวันนะครับว่าจะชนะพรรคเพื่อไทยแต่อภิสิทธิ์กับสุเทพพูดในขณะที่สถาบันการศึกษาโพครับอภิสิทธิ์กับสุเทพบอกว่าประชาธิปัตย์ชนะพูดเองแต่โพทุกสำนักบอกว่าเพื่อไทยจะชนะและโพเราขึ้นทุกวันโพเราขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอานี่ผมไม่แน่ใจว่าคุณยิ่งลักษณ์ปราศัยที่นี่จะยืนพูดได้หรือเปล่าเพราะโพอาจจะทะลุเพดานพี่น้องครับอาจจะทะลุหลังคานี่ก็ขึ้นอยู่ทุกวันวันนี้26มิถุนาเหลืออีก7วันกฎหมายกกต.ก็บอกว่าห้ามทำโพสำรวจแต่เหลืออีก7วันท่านเชื่อผมเถอะครับเกมด่าแหลกของประชาธิปัตย์เนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนใจประชาชนได้แล้วเดี๋ยวนี้พอด่าใส่ร้ายป้ายสีเรื่องเผาบ้านเผาเมืองไม่สำเร็จมาอีกแล้วบอกว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะเข้ามาเพื่อนิรโทษกรรมนายกทักษิณคนเดียวเข้ามาเพื่อเอาเงิน 46,000 ล้านบาทคืนนายกทักษิณคนเดียวผมชี้แจงกับพี่น้องได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่มีใครประกาศเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยพูดว่าเราจะสร้างความปรองดองในประเทศไอ้คำว่าปรองดองหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นเจ้าภาพเชิญทุกพรรคทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งมาคุยกันคุยกันเสร็จตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางขึ้นมาชุดหนึ่งที่ทุกฝ่ายรับได้หมายความว่าเพื่อไทยก็ต้องรับได้ประชาธิปัตย์ก็ต้องรับได้ทุกฝ่ายรับได้แล้วกรรมการที่เป็นกลางนี่แหละจะไปคิดไปคุยว่าการปรองดองจะทำยังไงยังไม่รู้เลยว่ามีนิรโทษกรรมไหมยังไม่รู้เลยว่าจะทำกันยังไงเพราะเพื่อไทยทำเองไม่ได้ประชาธิปัตย์ทำเองไม่ได้ใครก็ตามทำเองไม่ได้ต้องให้คนกลางที่ทุกฝ่ายยอมรับมาทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาธิปัตย์พูดอยู่สองสามวันนี่พี่น้องครับผมอาจจะต้องให้ฝ่ายกฎหมายฟ้องกกต.และฟ้องด้วยข้อหาใหม่ครับคือยัดเยียดนโยบายคือมันไม่ใช่นโยบายเราไม่มีแล้วพูดกันอยู่ได้ตะบี้ตะบันนี่อภิสิทธิ์ก็เขียนเฟซบุ๊กมาเป็นตอนที่7แล้วปกติผมก็เขียนประกบทุกทีครับแต่เที่ยวนี้เขียนไม่เพราะว่าออกมาจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดครับแล้วทั้งวันก็ปราศัยแต่คะแนนเที่ยวนี้ต้องเก็บละเอียดครับผมอยากจะให้ประชาชนได้แสดงฉันทามติร่วมกันเลือกให้เด็ดขาดไปเลยถ้าอยากได้เพื่อไทยให้เลือกเพื่อไทยอยากได้ประชาธิปัตย์ก
ก็ให้เลือกเพื่อไทยให้เด็ดขาดไปเลยจะได้ไม่ต้องคิดมากก็ท่านดูสิครับหน่วยงานต่างๆที่เขารณรงค์ให้คนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาเชียร์เบอร์หนึ่งของเราอยู่ไกลๆทั้งนั้นท่านฟังดูดีๆสิเวลาหน่วยงานเขาไปรณรงค์ให้ใช้สิทธิ์เขาบอกให้เลือกคนดีชาวบ้านก็ถามว่าคนดีอยู่เบอร์อะไรเขาบอกว่าให้กาเบอร์ใดเบอร์หนึ่งนี่เขาพูดชัดเจนมากครับให้กาเบอร์ใดเบอร์หนึ่งชาวบ้านถามว่าจะกาเบอร์อื่นๆหลายเบอร์ได้ไหมเขาบอกว่าให้กาเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเพียงเบอร์เดียวนี่ชัดเจนที่สุดว่าทุกฝ่ายเขาเชียร์เบอร์ไหนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกพี่น้องไงครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ตั้งความหวังอยู่ที่คะแนนพี่น้องครับไอ้แต่เอากันอย่างนี้ไม่ต้องเลือกตั้งนะครับไม่ต้องมาตั้งหวังเวทีมุงหลังคาไม่ต้องให้พี่น้องมาฟังปลาใสถ้าเอากันแบบนี้ไม่ฟังเสียงประชาชนแพ้ก็ไม่ยอมรับความแพ้ยังไงก็จะเป็นรัฐบาลคราวหลังไม่ต้องเลือกตั้งพี่น้องครับใครอยากเป็นนายกยื่นซองประมูลดีกว่าง่ายประกวดราคาไปเลยพรรคประชาธิปัตย์เข้าทำเนียบอีกครั้งเพราะฉะนั้นชัยชนะของพรรคเพื่อไทยคราวนี้จึงเป็นชัยชนะร่วมกันของประชาชนทั้งประเทศขับไล่ทำลายนายนพดลปัทมะจนในที่สุดกลายเป็นปัญหากับกัมพูชาแก้ไม่ได้ไปถอนตัวจากกรรมการมรดกโลกเรื่องนี้เป็นความเสียหายของประเทศไทยแล้วใครก็ไม่รับผิดชอบอภิสิทธิ์ยังมีหน้ามาพูดอยู่นะครับว่าการถอนตัวออกมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นยังไงล่ะครับก็แต่ก่อนมันอยู่ดีๆไม่ต้องคิดถอนแล้วมาปั๊บถอนหมดแล้วพี่น้องครับดีๆกับกัมพูชาดีๆกับเพื่อนบ้านรบกับเขาเป็นกรรมการมรดกโลกดีๆถอนแล้วต่อไปมันจะเหลืออะไรครับประเทศนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่อภิสิทธิ์จะถอนทุกอย่างออกจากประเทศไทยเราถอนอภิสิทธิ์ออกจากทำเนียบรัฐบาลก่อนดีที่สุดครับเอาไว้ไม่ได้แล้วครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นรัฐบาลเป็นนายกมากว่า2ปีแล้วไม่ได้มาตามวิถีประชาธิปไตยแพ้เลือกตั้งแต่เป็นรัฐบาลพี่น้องที่เคารพครับจริงอยู่พรรคอันดับ2ตั้งรัฐบาลได้นี่ระบบรัฐสภาเขายอมรับแต่นายอภิสิทธิ์มาแบบไหนคนไทยเห็นกันทั้งประเทศแล้วคุณจะมาอ้างว่าคุณมาตามกติกาไม่จริงนะครับถ้ามาตามกติกานายชุมพลศิลปอาชาจะพูดถึงพลังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้ยังไงทีนี้พอมาแล้วถ้าพอมีความรู้ความสามารถนำพาประเทศไทยพ้นจากวิกฤตได้ก็พอทนแต่นี่2ปีกว่าๆนำพาประเทศไทยไปไหนครับไปช่างไข่เป็นกิโลขายครับนำพาคนไทยไปไหนครับไปเข้าแถวซื้อน้ำมันปาล์มครับพี่น้องดูครับถามหัวใจตัวเองพี่น้องตั้งแต่เกิดมาจนตัวเท่าผมเท่าท่านเราเคยนึกกันไหมว่าวันหนึ่งประเทศนี้จะมีนายกรัฐมนตรีออกนโยบายชั่งไข่เป็นกิโลขายเคยนึกไหมไม่มีตอนที่นายอภิสิทธิ์ประกาศนโยบายนี้ผมไม่ได้อยู่ข้างนอกครับพี่น้องขณะนั้นช่วยราชการอยู่ในเรือนจำเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าติดคุกอยู่ครับ
แปลว่าไปรู้ข่าวในคุกตกใจเกือบแหกคุกหนีครับเพราะผมนึกว่าประเทศเป็นอะไรไปต้องชั่งไข่เป็นกิโลขายแล้วเดือดร้อนกันหมดผมรู้ว่าคนข้างนอกก็เดือดร้อนแต่ท่านเข้าใจและเห็นใจว่าคนข้างในก็เดือดร้อนแต่ก่อนผู้ต้องขังนี่ญาติไปเยี่ยมสั่งกะเพราไก่ไข่ดาว20นาทีได้กินครับแต่พออภิสิทธิ์ประกาศให้ชั่งไข่เป็นกิโลขายญาติไปเยี่ยมผู้ต้องขังบอกเอากะเพราไก่ไข่ดาวญาติบอกว่ากะเพราไก่ได้ทันทีแต่ไข่มึงต้องรอหน่อยผู้ต้องขังถามว่าทำไมต้องรอญาติสวนทันทีก็ไม่บอกนี่เอากี่ขีดก็ต้องชั่งกิโลก่อนนี่เดือดร้อนกันไปหมดไอ้เรื่องไม่เข้าท่าละทำเก่งไอ้เรื่องควรทำละไม่ทำพี่น้องที่เคารพผมบอกพี่น้องว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีที่สร้างหนี้สร้างสินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยบ้านเมืองนี้มีนายกมาแล้ว27คนคนแรกชื่อพญามโนปกรณ์นิติธาดาคนที่26คือนายสมชายวงศ์สวัสดิ์27คืออภิสิทธิ์เวชาชีวะ26คนที่ผ่านมาไม่มีใครกู้เงินมาเป็นหนี้เท่ากับอภิสิทธิ์แม้แต่คนเดียวไอ้นี่ชนะเลิศกู้เงินมาแล้วทั้งสิ้น 1.49 ล้านล้านบาท 1.49 ล้านล้านวางเท่าไหนผมไม่รู้แต่อธิบายได้ว่าเขาบอกว่าเอาแบงค์พันชั่งได้1กิโลคือ1ล้านบาทเพราะฉะนั้น 1.49 ล้านล้านบาทเท่ากับเอาแบงค์พันชั่งได้ล้านกิโลกองไว้ชั่งอีก 400,000 กิโลรวมกันชั่งอีก 90,000 กิโลรวมกันนั่นคือจำนวนหนี้ทั้งหมดที่อภิสิทธิ์กู้มาแล้วกู้มาแล้วใครรับสภาพหนี้ใครต้องใช้หนี้ครับก็นี่แหละที่นั่งๆยืนๆกันอยู่เนี่ยท่านรู้ตัวกันไหมที่มาเชียร์คุณสมชัยมาเชียร์พรรคเพื่อไทยคืนนี้เป็นหนี้คนละ 70,000 ครับ 70,000 สมัยนายกทักษิณหนี้ต่อหัวเหลือ 40,000 บาทต่อคนอภิสิทธิ์เป็น 70,000 แล้ว 70,000 ทุกคนไม่เว้นใครนะครับไอ้เวลาเป็นหนี้นี่ไม่มี2มาตรฐานพี่น้องครับเท่ากันหมดทุกคนยืนก็เป็นหนี้ 70,000นั่งก็ 70,000 นั่งเก้าอี้ก็ 70,000 ถือป้ายคุณยิ่งลักษณ์อย่านึกว่าจะรอด 70,000 ครับไอ้ที่ยืนพูดอยู่นี่ก็ 70,000 ไปพูดในวัดในวาหลวงพี่หลวงพ่อโผล่หน้าออกมาจากกุฏิถามว่าคุณโยมอาตมาพอรอดบ้างไหมผมบอกหลวงพี่จำวัดให้สบายใจเถอะครับพรุ่งนี้ตื่นมาอาราธนานิมนต์มารับหนี้ 70,000 ครับไม่มีใครรอดนี่ผมยังสงสารลูกสาวอยู่จนเดี๋ยวนี้ครับลูกสาวคนเล็กอายุขวบกว่าโถลูกพ่อแม่มันก็สวยพ่อมันก็หน้าตาดีแต่เกิดมาเป็นหนี้ 70,000 ครับถ้าผมรู้อย่างนี้ผมจะให้แม่มันอั้นไว้สักปีนึงครับพี่น้องครับไว้คลอดปีหน้าให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลนี่มันจะได้ลดลงบ้างนี่ครอบครัวผมมีปัญหาเลยครับ4คนพ่อแม่ลูกรวมแล้ว 280,000 ครับพี่น้องครับยุ่งเลยครับสมัยนายกทักษิณคนไทยได้ฝันจะเป็นโน่นเป็นนั่นสมัยอภิสิทธิ์เป็นหนี้อย่างเดียวครับไม่ได้เป็นโน่นเป็นนั่นเลยผมเลยบอกว่าไปหาเสียงกับคุณยิ่งลักษณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องที่เคารพครับนกเขาที่ยะลาขันไม่เหมือนกันครับชาวบ้าน3จังหวัดบอกว่านกเขาสมัยทักษิณกับนกเขาสมัยอภิสิทธิ์ขันไม่เหมือนกันเพราะนายกทักษิณบริหารประเทศตอนเป็นหนี้ IMF 470,000 ล้านท่านมาปั๊บใช้หนี้หมดก่อนกำหนด2ปีดอกเบี้ยลดลงมหาศาลบานตะไทยเป็นประโยชน์กับประเทศเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศผู้กู้เป็นประเทศผู้ให้กู้อภิสิทธิ์มาจากประเทศผู้ให้กู้เป็นประเทศกู้ตะบี้ตะบันเพราะฉะนั้น
นกเขาสมัยทักษิณขันว่ากู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 นกเขาสมัยอภิสิทธิ์ขันว่ากู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 ขนาดนกเขามันยังรู้ตัวครับว่ารัฐบาลไหนดีพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาขอคะแนนคนสักคนนักประธานตรวจคนฉะเชิงเทราผมรู้ว่าที่ฉะเชิงเทราจะมีคนสกลนครมาอยู่บ้างพี่น้องครับก็เลยขอเผื่อไปเลยมาขอคะแนนท่านไม่ได้ขอเปล่าๆครับขอเอาจริงแล้วขอเพราะเรามั่นใจว่าทำงานได้ขอเพราะเรามั่นใจในนโยบายที่จะนำมาให้ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทุกนโยบายของไทยรักไทยกลับมาหมดแล้วดีกว่าเดิม30บาทรักษาทุกโรคจะกลับมาจะขยายฐานการรักษาเพิ่มบัญชียาหลักให้ครอบคลุมมากขึ้นจะทำกันถึงขนาดว่าฟอกไตก็จ่ายแค่30บาทครับพี่น้องโอท็อปจะกลับมาพัฒนาตลาดให้ขายได้กว้างไกลให้เงินไหลเข้ามามากกว่าเดิมและเราจะปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาดภายใน1ปีพี่น้องครับ SML กองทุนที่เอาเงินภาษีประชาชนให้ประชาชนในหมู่บ้านให้ประชุมกันเองแล้วแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านด้วยตัวเองเที่ยวนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล SML ให้มากกว่าเก่าหมู่บ้านเล็ก 300,000 หมู่บ้านกลาง 400,000 หมู่บ้านใหญ่ 500,000 เอาไปเลยนี่เป็นนโยบายพี่น้องครับกองทุนหมู่บ้านชอบไหมหมู่บ้านละล้านชอบไหมสมัยปี44นายกทักษิณนี่แสดงว่ากระแสดีมากพูดไม่ชอดเลยครับพี่น้องครับสมัยปี44นายกทักษิณประกาศว่าจะให้หมู่บ้านละล้านประชาธิปัตย์บอกว่าทำไม่ได้ตกลงทักษิณทำได้หรือไม่ได้หมู่บ้านละล้านถึงบ้านพี่น้องหรือยังได้กู้หรือยังได้ใช้คืนบ้างไหมทำไมไม่หาเวลาใช้คืนเขาบ้างล่ะหรือว่างานยุ่งจนไม่มีเวลาใช้นี่ไม่เป็นไรครับถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกองทุนหมู่บ้านเดิมหมู่บ้านละล้านจัดให้เพิ่มอีกล้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านละ2ล้านบาทเท่ากันทั่วประเทศพี่น้องครับเท่านั้นยังไม่พอถามท่านว่าที่มานั่งฟังกันอยู่เนี่ยเป็นหนี้กันบ้างไหมไม่น่าเชื่อดูหน้าตาเหมือนมหาเศรษฐีมาฟังปลาใสไม่น่าจะเป็นหนี้กันได้แต่เอาละถ้าท่านเป็นหนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลหนี้ไม่เกิน 500,000 พักหนี้ให้3ปีไม่มียังไม่ต้องจ่ายถ้าหนี้เกิน 500,000 แต่ไม่เกิน1ล้านบาทจะปรับโครงสร้างหนี้ให้จ่ายน้อยน้อยสบายสบายเอาหรือไม่เอาเอาไหมพี่นั่งกันอยู่นี่มีลูกกันหรือยังไม่น่าเชื่อว่าจะมีลูกกันแล้วดูหน้าตาเหมือนเด็กอาชีวะมาฟังปราศัยแต่ไม่เป็นไรถ้าท่านมีลูกกันแล้วบอกให้ทราบโดยทั่วกันถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลลูกหลานจะเข้าเรียนป.1 ในปีการศึกษาที่เพื่อไทยมาบริหารประเทศเราสำรวจมาแล้วว่าเด็กป.1 แต่ละปีการศึกษามีประมาณ 800,000 คนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล 800,000 คนที่เข้าป.1 จะได้รับคอมพิวเตอร์มือถือคนละเครื่อง 800,000 คนก็ 800,000 เครื่องทั่วประเทศลูกคนยากคนจนลูกชาวบ้านหลานชาวนาชาวฉะเชิงเทราจะได้มีคอมพิวเตอร์ใช้เหมือนลูกเศรษฐีในกรุงเทพเขามั่ง
เพื่อไทยจัดให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปปราศัยคนเข้าใจผิดบอกว่าแจกคอมพิวเตอร์ให้เด็กเราทำไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เงินหลายแสนล้านประเทศไม่มีงบประมาณเอาคุณอภิสิทธิ์ถ้าพวกผมโง่เท่าคุณและพวกผมจะเสนอตัวเป็นรัฐบาลทำไมก็เพราะพวกผมคิดได้ทำได้เขาไปดูมาแล้วถึงแหล่งผลิตมันทำได้จริงเอาหน้าตามาให้ดูก่อนก็ได้เอาใหม่ดูสิว่าไอ้คอมพิวเตอร์มือถือที่จะแจกหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่ด้านหลังจะขาวผุดผ่องเป็นยองใหญ่ด้านหน้าก็จะมากมายด้วยสีสันพี่น้องครับไอ้นี่แหละหน้าตาอย่างเงี้ยจะใส่มือลูกมือหลานในวันที่เดินทางไปโรงเรียนเข้าเรียนป.1ลูกเรามันจะได้ไม่ต้องแบกหนังสือหนักๆเหมือนกับปีก่อนๆมาเด็กไทยที่โตไม่ค่อยได้เพราะแบกหนังสือหนักตั้งแต่เล็กนี่แหละครับพี่น้องครับแต่ว่าได้อันนี้ไปแล้วให้เลยนะครับไม่ใช่ให้ยืมหมายความว่าเอากลับไปบ้านเอาไปใช้ได้อิสระลูกมันได้ใช้คอมพิวเตอร์แล้วพ่อแม่มันจะได้หัดใช้คอมพิวเตอร์กับเขามั่งจะได้เป็นคอมพิวเตอร์กันทั้งครอบครัวเลือกเพื่อไทยได้เป็นคอมพิวเตอร์เลือกประชาธิปัตย์เขายัดเยียดให้เป็นคอมมิวนิสต์หมดครับพี่น้องครับแล้วไอ้มือถือเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเขาเรียกแท็บเล็ตให้เด็กเครื่องหนึ่งเรียนป.1 นะครับพอเรียนป.2 ก็เอาขึ้นป.2 ไปด้วยท่านไม่ต้องบอกลูกให้เรียนซ้ำป.1 อยู่ 3-4 ปีเพื่อเอาคอมพิวเตอร์ไม่ต้องให้ติดตัวไปเลยใช้ได้สบายสบายอภิสิทธิ์ไปพูดลงหนังสือพิมพ์บอกว่าถ้าแจกคอมพิวเตอร์ให้เด็กเดี๋ยวเด็กทำหายวุ่นวายไปหมดจะแจกแล้วนโยบายจะได้ผลได้ยังไงเอ้าคุณอภิสิทธิ์คุณอย่านึกว่าเด็กไทยจะมีลักษณะแบบคุณสิเด็กเนี่ยเขาได้คอมพิวเตอร์เขารักษาของเขาเองได้ไม่เหมือนคุณเนี่ยอยู่เป็นนักการเมืองถูกคนใช้ขโมยบัตรเครดิตไปรูดก็ยังไม่รู้อะไรมันไม่เหมือนกันแล้วคอมพิวเตอร์มือถือนี่นะครับพอลูกได้ใช้แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะได้ใช้ด้วยแบ่งกันใช้กลางวันให้ลูกเอาไปจิ้มที่โรงเรียนส่วนกลางคืนพอกินข้าวกันเสร็จนั่งล้อมวงแล้วก็ใช้ด้วยกันลูกจิ้มทีพ่อจิ้มทีแม่จิ้มทีแม่จิ้มทีลูกจิ้มทีพ่อจิ้มทีลูกจิ้มทีพ่อจิ้มทีแม่จิ้มทีพอตกดึกลูกไปนอนเหลือพ่อกับแม่ก็ผลัดกันจิ้มคนละทีได้ไม่มีปัญหาอะไรเอาไม่เอาอยากได้ไหมเบอร์อะไรเบอร์อะไรยกจังหวัดใช่ไหมมันต้องอย่างนี้พี่น้องครับไม่ใช่เท่านี้พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนโยบายที่ถึงมือประชาชนอยู่แล้วเราจะยกเลิกผมยืนยันว่าเราไม่ยกเลิกอะไรที่ถึงท่านอยู่แล้วต้องมีต่อแล้วต้องทำให้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าตอบแทนอสม.ยังอยู่ไม่ยกเลิกเด็ดขาดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังอยู่ไม่ยกเลิกแน่นอนสบายใจได้เพราะฉะนั้นใครที่สูงอายุอยู่แล้วก็สูงได้ต่อไปเลยไม่ต้องพยายามลดอายุลงมาเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เบี้ยยังชีพพี่น้องครับของเรามาให้มากกว่าเก่าเราใจกว่าเดิมเพิ่มให้ตามลำดับอายุเดิมเนี่ยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านได้เดือนละ500ต่อคนใช่ไหมครับแต่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลอายุ60ให้600 70ให้700 80ให้800 90ให้ 1,000 เต็มถ้าใครอยู่ถึง120ให้ 5,000 เอาไม่เอาพี่น้องครับไอ้ 5,000 หลังนี่ยังไม่ใช่นโยบายนะครับ
แต่รอว่าท่านอยู่ได้จริงนี่อาจจะพิจารณาเป็นรายได้ไปแต่พอพรรคเพื่อไทยประกาศปั๊บผู้เฒ่าผู้แก่แกนั่งคำนวณอายุและคำนวณรายได้ครับนึกในใจว่าปีนี้อายุ68แข็งใจอีก2ปีได้700ครับอยู่ต่ออีกหน่อยได้800ทนถึง90ละพันเนื้อนี่เพื่อไทยแต่ถ้าประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์มาคำนวณได้เลยครับเริ่มต้นเป็นหนี้70,000อยู่เพิ่มอีกปี80,000อยู่2ปี90,000อยู่3ปี100,000พอจะขึ้นปี4อย่าให้เกินแสนตัดสินใจตายหนีหนี้ครับเพราะฉะนั้นพิจารณาเอาเธอพี่น้องผมมาบอกพี่น้องเนี่ยก็ให้พี่น้องได้ใช้ความคิดใช้การไตรตรองแล้วไม่ต้องไปกังวลอภิสิทธิ์ชวนดีเบตหลายคนก็บอกผมว่านัทวุฒิอย่าไปยุ่งกับมันก็แน่นอนเราไม่จำเป็นต้องดีเบตเพราะของเราดีกว่าแล้วนายอภิสิทธิ์อย่าว่าแต่จะดีเบตเลยครับเล่นง่ายๆแค่จับเบอร์แข่งกันก็จับสู้ของเราไม่ได้พี่น้องที่เคารพของเราจับได้เบอร์หนึ่งอภิสิทธิ์จับได้เบอร์สิบให้ความหมายเบอร์สิบไม่เหมือนกันสักวันล่าสุดให้ความหมายว่าเบอร์หนึ่งคือชี้นิ้วสั่งเบอร์สิบคือยกมือไหว้อันนี้จริงของเขาครับเบอร์หนึ่งคือชี้นิ้วสั่งหมายความว่าเบอร์หนึ่งสั่งว่าอภิสิทธิ์ออกไปนี่เบอร์หนึ่งพอเบอร์หนึ่งสั่งว่าอภิสิทธิ์ออกไปเบอร์สิบได้ยินก็ยกมือไหว้บอกว่างั้นผมลาแล้วครับแล้วท่านสังเกตดีๆนะพอไหว้ลาเสร็จแล้วประชาธิปัตย์ออกทีวีทุกคนทำอย่างนี้ครับแล้วก็บ๊ายบายไม่เอาแล้วนะครับไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงชวนท่านว่าให้ร่วมใจกันสนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกแห่งประเทศไทยแล้วกำลังจะก้าวขึ้นเวทีโห่ร้องดังๆตอนรับว่าที่นายกหญิงคนแรกของประเทศไทยเบอร์อะไรเบอร์อะไรพรรคอะไร